มาถึงช่วงทั้งเด่นทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยคเริ่มเป็นที่เรื่องของผมครับเป็นความต่อเนื่องจากกรณีที่อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นในข้อหาเรื่องใหญ่นะมีปืนอยู่ในกระเป๋านะครับปืนจิ๋วคราวนี้เนี่ยผมจะพาไปดูกฎหมายของญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับเรื่องปืนเนี่ยที่เขาซีเรียสกันมากเลยนะฮะครับค่ะก็คือว่าถ้าใครมีปืนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับสำหรับในญี่ปุ่นนะฮะเพราะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ครอบครองอาวุธปืนและมีดดาบโอ้โหนะฮะต่างจากบ้านเราที่อนุญาตให้ประชาชนมีไว้เพื่อป้องกันตัวได้นะแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินภายในบ้านนะครับโดยตำรวจเนี่ยสามารถพกพาได้แต่ก็แทบจะไม่พกกันนะเพราะว่าถ้าหากจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเก็บปลอกกระสุนกลับมาทุกครั้งด้วยฮะเออการที่เขาเข้มงวดกันขนาดนี้จึงทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมต่ำที่สุดในโลกนะฮะตำรวจบางคนเนี่ยถึงกับพูดว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีเพียงยากุซ่าและตำรวจเท่านั้นที่มีปืนนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ซีเรียสกันมากกับกรณีดังกล่าวนะฮะที่เราเห็นไปว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องปืนเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเข้มงวดกันมากเลยค่ะเรื่องต่อไปดีกว่าจ้ะข้ามทวีปไปที่สกอตแลนด์กับเรื่องราวน่าขนลุกค่ะคุณพี่ม่อนคุณกิตินันท์ค่ะครับผมเมื่อเหล่าผู้เชี่ยวชาญค่ะต่างพากันฉงนต่อเหตุการณ์แปลกประหลาดเมื่อสะพานเก่าแก่นะคะคฤหาสน์โอเวอร์โทนในมิลตันค่ะกลายเป็นจุดจบกระโดดลงมาตายของสุนัขมาแล้วกว่า600ตัวหมาฆ่าตัวตายจนได้รับฉายาว่าสะพานสุนัขฆ่าตัวตายอย่างที่คุณพี่บอกนะ600ตัวเนี่ยนะใช่ค่ะโดยชาวบ้านลือกันว่าเป็นฝีมือของผีเจ้าของคฤหาสน์แต่ทางด้านนักวิทยาศาสตร์กลับเชื่อว่ามันอาจได้กลิ่นบางอย่างที่พวกมันชอบอยู่ใต้สะพานจึงทำให้มันกระโดดลงไปโอ้เฮ้ยเป็นไปได้นะเออลองคิดดูนะการตั้งสมมติฐานว่าหมาเนี่ยคือจมูกดีมากครับดีมากใช่แล้วดมกลิ่นบางทีก็แบบว่าคือสะพานมันก็สูงใช่ไหมหมาก็ไม่รู้ว่าใต้นั้นมีอะไรนั่นสิเราเคยอ่านนิทานกันในเรื่องอะไรนะหมาล่าเนื้อป่ะที่กระโดดลงไปในน้ำใช่ใช่นั่นแหละอาจจะเป็นไปได้ครับเป็นได้ค่ะขอบคุณกิตินันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสู้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะฮะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับครับเมื่ออดีตช่างยนต์หนุ่มวัย29ปีพลิกตัวจากลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งมาขับรถกระบะขายมะละพร้าวใจเย็นกินได้ทั้งลูกในใจเย็นครับผมในราคาตั้งแต่45-50บาทครับเขาบอกว่าหลังจากลาออกจากงานก็มาขายไส้กรอกอีสานกว่า3ปีแต่ปรากฏว่าทนเหม็นควันไม่ไหวก็เลยหาอาชีพใหม่จนเปิดไปเจอวิธีการปอกมะละพร้าวในเว็บไซต์ YouTube ปอกมะพร้าวเนี่ยนะใช่ครับนั่งฝึกฝน7วันเสียมะพร้าวไปนับร้อยลูกจึงทำได้สำเร็จโดยทุกขั้นตอนใช้เวลากว่า2นาทีต่อลูกแต่ก็ทำให้ลูกค้าได้กินทั้งน้ำและเนื้อแบบไม่เลอะเทอะโอ้ยคือแบบว่าเหมือนแกะออกมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะจากกระลามะพร้าวแล้วแบบมีแต่เนื้อแล้วก็น้ำเนี่ยนะเออครับเฮ้ยไอเดียก็จาก YouTube นะเป็นการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ต้องว่าบางทีเราดูเทคโนโลยีนะไม่ใช่ดูแค่ความบันเทิงอย่างเดียวไปใช้งานได้จริงๆประยุกต์ใช้ของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแข้งสาวครับแข้งสาวนุ่มเมื่อวานแข้งหนุ่มไปแล้ววันนี้แข้งสาววันนี้แข้งสาวยังไงคะเป็นเกี่ยวกับนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับที่นี่เขาเพิ่งไปแข่งฟุตบอลโลกมานะครับตอนนี้กลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเอสซีวีพิจารณ์เรานะฮะครับผมเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็ความรักนะครับเธอชื่อว่าน้องหมิวศิราวันอินเตอร์มีครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติวัย21ปีที่ฝึกปรือฝีเท้ามาตั้งแต่อายุ12ขวบครับรวมทั้งจดจำเทคนิคจากการชมฟุตบอลต่างประเทศจนได้เรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ติดชุดเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่นะครับก่อนจะก้าวไปถึงความฝันอันสูงสุดของนักฟุตบอลก็คือการได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถือว่ามีความพยายามมากนะส่วนเรื่องหัวใจตั้งใจฟังดีๆนะเธอยอมรับว่าไม่ชอบผู้ชายฮะจริงเหรอเธอบอกว่าไม่ชอบผู้ชายแล้วก็เธอบอกว่าตอนนี้มีคนที่คบหาดูใจแล้วแต่ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวครับครับนะครับก็เป็นเรื่องที่หนุ่มๆก็เศร้าไปเพราะน้องไม่น่ารักจริงนะคะครับผมปิดท้ายค่ะไปดูการประกวดภาพแปลกๆกันที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าสาวงามจากเวทีทูตภาพลักษณ์การท่องเที่ยว2ฟากฝั่งระหว่างช่องแคบทะเลดานาชาติที่จัดโดยบริษัทการท่องเที่ยว3โตรกลุ่มน้ำเหลืองมณฑลเหอหนานค่ะต้องโชว์การแข่งขันอันน่าแปลกประหลาดที่กำลังฮิตของชาวจีนนั่นก็คือ
การแข่งแบกไข่ไก่บนกระดูกไข่ปลาโอ้หลายคนอาจจะเคยเจอกันในเอาไข่ไก่วางบนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อผอมถ้าเผื่อผอมจะวางได้นะคะส่วนอีกอันนึงคือเป็นการแข่งขันโอบเอวจับสะดือโอบเอวจับสะดือหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยนี่โอ้ยอย่างนั้นนะที่มีการเชื่อกันว่าถ้าใครเอามือเนี่ยมาจับไปตรงปลายสะดือได้สำเร็จแสดงว่าคนนั้นหุ่นเพรียวพอผมเพียวดิอย่างเงี้ยผมไม่ถึงค่ะตรงนี้อ่ะไม่ไหวว่ะค่ะเป็นการประชันส้วนทรงเอวอย่างที่บอกถ้าใครทำได้ก็แสดงว่าหุ่นดีกันไปแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นการที่บางคนแขนยาวก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีการยืดหยุ่นของร่างกายดีก็ได้เล่นโยคะบ่อยๆอาจจะได้ครับก็เป็นความเชื่อกันไปนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวถ้าผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ